ครูแมงคิดการเล่นของเด็กนะคะถ้าเขาเกิดมีการเล่นซ้ำๆเช่นแค่เอาล้อรถมาหมุนๆอย่างนี้เรามักจะเจอบ่อยๆว่าถ้าลูกพัฒนาการช้าเด็กพัฒนาการช้านะเขาจะหมุนๆล้อรถนะเขาจะ เปิดปิดพัดลมนะเขาจะเปิดปิดไฟนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้อันนี้ยังยังถือว่าเป็นการเล่นที่ยังไม่เข้าเข้ารูปเข้ารอยนักนะคะเราจะมาสังเกตการเล่นแบบนี้อ่ะถ้าสมมติว่าน้องนะ่ะหมุนล้อรถเป็นประจำหมุนล้อรถบ่อยๆหมุนล้อรถเป็นเวลานานนะคะเราอ่ะจะต้องสังเกตการเล่นว่าเขาจะสามารถไปต่อได้ไหมด้วยการลงไปเล่นกับลูกค่ะ สมมุติว่าเราอ่ะหยิบเอารถอีกคันหนึ่งนะคะหรือมีรถอีกคางคันนะคะเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าอุ้ยรถมันเล่นแบบนี้ได้นะความลดลงรถวิ่งบื้นบื้นบื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 นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ครูแหม่มไม่ให้เราไปเอาของจากมือเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นการแย่งค่ะเป็นการแย่งของถึงเราจะเข้าไปเล่นร่วมก็ตามนะคะ ถึงเรามีความปรารถนาดีว่าอยากเล่นกับลูกการเล่นกับลูกก็คือจะต้องมีของเล่นในมือของเราด้วยของเล่นในมือมือลูกถ้าเขาไม่เสนอหรือเขาไม่ได้ชวนเราเล่นเราจะไม่ไปดึงของเล่นที่มือเขานะคะโอเคหยิบหยิบของเล่นหนึ่งคันอ่าเราจะมีของเราหนึ่งคันแล้วนะแล้วก็บื้นบื้นบื้น,บ,นบื้นให้เขาดูนะคะถ้าเขาสังเกตเห็นเราเขาจะลองทำได้ถ้าในกรณีที่ว่า น้องเห็นเราเล่นแล้วละ่ะดูเราเล่นแล้วละ่ะแต่ยังยังทำไม่ได้นะคะเราก็อาจจะจับมือเขาทำนะคะใช้จับมือเค้ามือที่จับน้องจับรถอยู่วิ่งให้น้องดูแบบนี้นะคะเราเหมือนเหมือนให้เขาเรียนรู้ได้ว่าการเล่นมันมีรูปแบบที่มันเพิ่มมากขึ้นมีความสนุกมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือสเต็ป เต็ปพื้นๆเนาะเล่นถอยรถกลับไปกลับมาบื้นบืนบื้นๆอันนี้ก็คือพื้นพื้น